สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้นะ MIT integration b ต้องรู้นะมาทำโจทย์อินทิเกรตกัน1ข้ออินทะิเกรตจาก0ถึงอินฟินิต x ส่วน e กํลัง x ลบ1 dx e กํลังลบ x คูณบนและล่างได้เท่าเดิมตัวนี้คูณเข้ามาตัวนี้ก็คูณเข้ามาแล้วนะ e กํลัง x e กํลังลบ x เป็น1ในวงเล็บนี้เนี่ยตรงกับ ผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตเรียนกันในชั้นมอปลายนะก็ถัดไปก็เขียนเขียนในรูปแบบซิกมาบรรทัดนี้มาจากหน้าที่2นะ e กำลังลบ x ทั้งหมดกำลัง n ก็กลายเป็น e ยกกำลังลบ n x เอาวงเล็บนี้เข้ามาคูณก็กลายเป็น x คูณ e กำลังลบ n บวก1คูณ x อินทิเกรตกับซิกมาสลับที่กันได้ถัดไปนีโครงสร้างของสูตรอันนี้เนี่ยนะ จะตรงกับผลการแปลงลาปาสเนี่ยสูตรผลการแปลงลาปาสก็คือ L เนี่ยส่ง fx เนี่ยไปเป็นฟัง์กชันตัวใหม่ในถึงของตัวแปร S จะตรงกับอินทิเกรต0ถึงอินฟินิต fx e กำลังลบ s x d เเราก็มาเทียบโครงสร้างกันว่าเนี่ยอินทิเกรตตัวนี้เนี่ยมันตรงกับผลการแปลงของ fx ถ้ากับ x และแทนค่าเท่ากับ n บวกหเเรียกว่าเทียบโครงสร้างกันเนี่ย ผลการแปลงของ fx ถ้ากับ x คือ1ส่วน x กํลัง2เสร็จแล้วก็แทนค่า S ด้วย n บวก1นะาะอินทิเกรตตัวนี้นะใช้ความรื่อลองผลการแปลงลาปลาสจะมีค่าเป็น1ส่วน n บวก1ยกกำลัง2เนื้อหาเกี่ยวกับผลการแปลงลาปลาสไปดูได้ในคลิปหมายเลข218นะมาทัดนี้ก็เน้นอีกทีนะ ินทิเกรตตัวนี้เนี่ยได้มาจากผลการแปลงลาปัสมีค่าเป็น1ส่วน N บวก1กำลัง2กระจายสูตรดูเนเะ็นเป็น0นย์ได้1 N นเป็น1ได้1ส่วน2กำลัง2บวก1ส่วน3กำลัง2บวก1ส่วน4กำลัง2เนี่ยผลบวกอน,นันต์ตัวนี้เนี่ยนะจะตรงกับพายกำลัง2ส่วน6ที่มาของผลบวกตัวนี้ก็พิสูจน์ให้ดูในคลิปหมายเลข1180 ตรวจสอบโดยใช้เครื่องคำนวณน,นะฮูลแฟมแอลฟาคำตอบตรงกันนะสนใจการใช้เครื่องคิดเลขฮูลแฟมแอลฟาก็ไปดูคลิปหมายเลข952นะ MIT integration B ต้องรู้นะก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปนะมีการอินทิเกรตแบบอื่นๆนะที่น่าสนใจนะเอาละนะเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ